เสียงแตกเจ้าคุณพิพิธเผยพระผู้ใหญ่ไม่ปลื้ม2พ.ศ.กลายเป็นไลฟ์สดธรรมะที่มีผู้เข้าชมหลักแสนทั้งเด็กผู้ใหญ่ต่างเข้ามาชื่นชมได้รับเสียงชื่นชมเป็นจำนวนมากสำหรับพระมหาไพวันและพระมหาสมปองต่อมามีรายงานว่าพระเทพปฏิภาณวาทีหรือเจ้าคุณพิพิธวัดสุทัศน์ณเทพวรารามให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพระมหาไพวันและพระมหาสมปองออกมาไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook และมีผู้รับชมมากกว่า 200,000 คนว่าวิธีการดังกล่าวเป็นการดำเนินการแนวใหม่แต่ย่อมมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบที่แน่ๆพระผู้ใหญ่ไม่ปลื้มส่วนตัวจึงรู้สึกห่วงใยในอนาคตในวงการคณะสงฆ์และพระสงฆ์ของทั้งสองรูปเนื่องจากมีความรู้ดีทั้งคู่พรรษาเกิน10ต่อไปต้องเติบโตให้คำแนะนำควรปรับโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพระพุทธวจนะเป็นแกนหลักส่วนมุกตลกหรือเก๊กเป็น1ใน4ของหลักการเทศอยู่แล้วหลักการเทศของพระสงฆ์หลักการคือ1ให้เกิดปัญญา2ให้กล้าปฏิบัติ3ให้กำจัดความชั่ว4ให้กลัวเสียงหัวเราะซึ่งเป็นประเด็นท้ายอย่างไรก็ตามหัวข้อที่พูดคุยถ้าเน้นหัวธรรมะเป็นแกนกลางมีพระพุทธพจน์มีปุจฉาวิสัชนาซึ่งได้หลายอารมณ์พระมหาไพรวันและพระมหาสมปองเป็นน้องอัตมารักและห่วงใยถือเป็นพระเทระพรรษามากกว่า10อยากรักษาทั้ง2รูปนี้ไว้เพราะเป็นพระที่มีความรู้ดีจบปริญญาแต่ถ้าปรับเปลี่ยนให้เข้ากระบวนการ4อย่างของการแสดงธรรมะมาตรฐานตลกนิดๆสาระเยอะกว่าเข้าประเด็นจะได้ไม่มีใครว่าได้ในประเด็นที่ไม่ถูกสมฐานะสารรูปเพราะทั้งสองจะต้องเป็นพระผู้ใหญ่ในอนาคตพระผู้ใหญ่หลายรูปแบบเลยกับอาตมาพระผู้ใหญ่ไม่ปลื้มเลยไปลองถามดูก็ได้อาตมาเป็นห่วงทั้งสองจะไม่มีอนาคตในวงการคณะสงฆ์ขนาดการเมืองนิดๆหน่อยๆที่อาตมาพูดยังร้อนระอุอาตมาเคยโดนตำหนิมาก่อนแล้วเจ้าขุนพิพิธกล่าว